มันจบละ das was das was das was นะคะความจริงแล้วเนี่ยมันก็คือมาจากคำว่าอย่างเช่นเวลาเราดูฟุตบอลใช่ป่ะพอเวลามันหมดเสียงนกหวีดดังขึ้นนะคะเราก็จะได้ยินคนพากย์นะคะพูดว่า das wasนะคะก็คือเกมนี้จบลงแล้วซึ่งในเกมนี้ก็มีทั้งผู้ชนะและก็ผู้แพ้โอเคกลับมาสู่บทเรียนของเรากันต่อดีกว่านะคะคำว่า das was เนี่ยนอกจากเราจะใช้ในคอนเท็กซ์ของฟุตบอลได้แล้วนะคะเรายังใช้ในคอนเท็กซ์อื่นๆได้ด้วยอย่างเช่นตอนที่โบเรียนอยู่เนี่ยโบไปพรีเซนต์หน้าห้องนะคะพอพูดรายงานเสร็จแล้วเนี่ยจะจบนะคะไม่รู้ว่าจะลงยังไงนะคะก็สามารถลงท้ายด้วยคำนี้ได้นะคะ das was นะคะหรือใครที่ไปสอบบรรยายรูปใช่ปะแล้วบรรยายไปกำลังมันเลยไม่รู้จะจบยังไงนะคะก็สามารถจบได้ด้วยคำนี้นะคะ das wasความจริงแล้วมันก็ยังมีอีกคำหนึ่งนะคะที่ออกเสียงคล้ายๆกับคำว่า das was ก็คือคำว่า das wirs das wirs นะคะมีการเติมumlaut เข้าไปนะคะซึ่งคำว่า das wirs เนี่ยส่วนใหญ่ที่โบได้ยินจะชอบได้ยินในซูเปอร์มาร์ทนะเวลาที่เราไปสั่งของนะคะแล้วพนักงานเขาก็จะถามกลับมาว่าเอาอะไรอีกไหมนะคะซึ่งคำว่าเอาอะไรอีกไหมส่วนใหญ่เขาก็จะถามว่า sonst noch etwasSonst noch etwas คือเอาอะไรอีกไหมใช่ป่ะแล้วโบจะบอกว่าไม่เอาแล้วนะคะโบก็จะพูดว่า das wär's das wär's นะคะก็คือ that's all ไม่เอาแล้วนะคะหรือใครที่บอกว่า das wär's ออกเสียงยากนะคะก็สามารถพูดคำว่า das ist alles das ist alles ได้เหมือนกันนะคะซึ่งคำว่า das ist alles เนี่ยก็แปลเหมือนกับ das wär's เลยก็คือ that's all นะคะโอเควันนี้เราก็ได้มา3คำแล้วนะก็คือ das was das wär's แล้วก็ das ist alles นะคะพูดถึงฟุตบอลนัดที่ผ่านมานะคะระหว่างเยอรมันกับเกาหลีใต้เนี่ยโบต้องบอกเลยว่าโบช็อกมากแล้วก็เสียใจมากนะคะที่ทีมรักของโบเนี่ยไม่ได้ไปต่อแต่จากความพ่ายแพ้ของเยอรมันในครั้งนี้นะคะทำให้โบได้รู้ซึ้งถึงคำพูดที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้อย่างนึงนะคะเอาธรรมะมาเลยทีเดียวนะคะก็คือคำว่าทุกสิ่งล้วนไม่แน่นอนนะคะสิ่งล้วนไม่เที่ยงหรือเปล่าวะค่ะซึ่งคำว่าสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงเนี่ยมีภาษาเยอรมันด้วยนะก็คือคำว่า alles ist vergänglich alles ist vergänglich alles ก็คือทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะคะมีแพ้มีชนะแล้วก็มีอภัยนะคะ VM 2018ยังไม่จบนะคะใครที่ชอบดูบอลนะคะก็ขอให้ดูบอลอย่างมีความสุขแล้วกันนะคะ Viel Spaß beim Fußball gucken und viel Spaß bei der WM 2018 Das war's für heute Wiedersehen